วันนี้ก็วันที่เจ็ดแล้ววันที่เจ็ดก็กำลังจะผ่านไปวันที่แปดออกมาวันที่แปดทุกวันที่แปดออกมาวันที่แปดก็จะผ่านไปวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ผ่านมาวันที่ผ่านมาทั้งหมดก็ต้องผ่านไปทั้งนั้นไม่ใช่ผ่านมาและผ่านไปเฉพาะวันที่สิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดก็ต้องผ่านไปทั้งนั้นเราผ่านมาเราก็จะต้องผ่านไปเขาผ่านมาเขาก็จะต้องผ่านไปเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกงานหาประมาณไม่ได้ทีเดียวโลกคือผ่านมาโลกคือผ่านไปสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปใครจะไปยึดว่าเป็นของเราหรือไม่ยึดว่าเป็นของเราเขาก็เป็นอย่างนี้คือสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นก็ต้องผ่านไปในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะยึดไปยับยั้งเขาได้ก็อย่าไปยับยั้งเขาเขาจะไปก็ให้เขาไปเขาจะไปก็ให้เขาไปเพราะสิ่งที่มาแล้วไม่ไปไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วก็ไปพระอรหันตสาวกมาแล้วก็ไปต้องมาถึงใดมาถึงสิ่งนั้นไปทั้งสิ่งที่มาจะต้องไปทั้งนั้นใจของเราก็เหมือนกันใจดีนั่นก็คือใจดีผ่านมาหวังไว้สักขนาดไหนก็ช่างอย่าไปไหนอย่าอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าฉันชอบแล้วก็ใจดีใจสบายหวังไว้ในวิธีการที่จะไม่ก็ไปจะมีวิธีการใดๆก็หวังเอาไม่ได้ว่าสิ่งที่ถูกใจเราหรือสิ่งที่เรียกว่าใจเราดีใจเราดีก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเขาจะต้องไปสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ผ่านมาก็ผ่านมาคือเขาเกิดขึ้นที่ใจเราเกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องผ่านไปทั้งนั้นเหมือนกันกลางวันกลางคืนกลางวันผ่านมากลางวันก็ผ่านไป
กลางคืนทำมากลางคืนก็ทำไปเราไม่ได้ผ่านไปอย่างกลางวันและอย่างกลางคืนที่ไปที่ผ่านไปนั่นเพราะเราไม่ใช่กลางวันเราไม่ใช่กลางคืนใจดีใจดีใจเป็นสุขใจสบายใจไม่ดีใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งนั้นแต่ใจของเรายังอยู่ไม่ดีไม่ได้ผ่านไปอย่างใจที่สบายใจดีไม่ผ่านไปอย่างที่ใจไม่สบายใจไม่ดีเรายังเป็นเราเหมือนเดิมใจยังเป็นใจเหมือนเดิมใจนี้พระพุทธเจ้ารู้นักตาท่านสมมติด้วยว่าอารมณ์เกิดขึ้นสัมผัสที่ใจใจไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านสมมติด้วยพระอารมณ์ดีไม่ดีเป็นของเกิดทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นเหมือนกับกลางวันเหมือนกับกลางคืนแต่เราไม่ผ่านไปอย่างกลางวันและกลางคืนที่ผ่านไปจิตของเราก็เช่นเดียวกันอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปเฉพาะอารมณ์เท่านั้นใจของเราไม่ดับไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอารมณ์ที่ไม่ดีดับไปใจของเราไม่ได้ดับไปอย่างอารมณ์ที่ไม่ดีดับไปนั้นในระดับนี้อารมณ์กายใจเป็นคนละชิ้นเป็นคนละอันเป็นคนละส่วนอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ใจก็เป็นใจอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นใจของเรารู้อารมณ์นั้นดับไปใจของเราก็รู้นั้นกลางคืนผ่านมากลางคืนผ่านไปเราก็รู้กลางวันผ่านมากลางคืนผ่านมากลางคืนนั่งผ่านไปเราก็รู้เราผ่านมาผ่านไปทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ผ่านไปอย่างกลางคืนที่ผ่านไปเราไม่ได้ดับไปอย่างกลางคืนกลางวันที่ดับไปการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติเราปฏิบัติเราผู้ที่ผู้ปฏิบัติจิตแล้วไม่ใช่ปฏิบัติเอาสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาถ้าหากว่าเราปฏิบัติเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีแล้วปรารถนาเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีด้วยเหมือนกับกลางวันกลางคืนอย่างนี้เราจะปรารถนาเฉพาะกลางวันกลางคืนเราไม่ปรารถนาไม่ได้หรอกเราจะปรารถนาเฉพาะสิ่งที่ถูกใจ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 สิ่งที่ไม่ถูกใจเราไม่ปรารถนาก็ไม่ได้เพราะในโลกนี้เขามีคู่มีดีก็มีดีมีไม่
สว่างมีทั้งคืนทั้งวันการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อปฏิบัติธรรมดีให้รู้เราเห็นเราให้ชัดแล้วเราก็รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปอันนั้นสักแต่ว่าเป็นของเกิดระดับไปเท่านั้นเราในใจของเราไม่ได้เกิดไปอย่างอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดมาระดับไปนี่อารมณ์ท่านว่ามีสองอิทธารมณ์อนิทธารมณ์อารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เพื่อให้ใจของเราละอารมณ์นั้นหรือกำจัดอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นใจของเราประยุกต์ประกอบใจของเราเคยยึดเคยเกาะมานานจนกระทั่งเคยจนกระทั่งคิดว่าอารมณ์นั่นเป็นเราอารมณ์นั่นนั่นที่เกิดมาดับเกิดมาดับและเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเรามันยึดมานานการปฏิบัติจึงต้องใช้ความพยายามแบบนี้ไอ้คำว่าการเวลาเงียบไม่แน่การเวลาจะเร็วหรือการเวลาจะช้าขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละรายแต่ละบางรายใช้การเวลาไม่นานบางรายต้องใช้การเวลานานและบางทีนานก็ไม่ได้ผลด้วยก็ยังไปยึดติดกลางคืนกลางวันว่าเป็นเราไปยึดติดของที่เกิดมาดับว่าเป็นเราสิ่งที่เกิดมาดับว่าเป็นเราก็เพราะความจริงจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่พอไม่สามารถที่จะเห็นเราชัดในนั้นเห็นเราไม่ชัดก็ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นของเกิดดับไม่ใช่เราถ้าหากว่าเห็นเราชัดก็เห็นของเกิดดับชัดไม่ว่าเห็นเราชัดเห็นของเกิดดับชัดแล้วเราจะไปว่าของเกิดดับเป็นเราเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเห็นเราไม่ชัดหรือไม่เห็นเราก็ต้องไปเอาของเกิดดับของเกิดดับนั่นแหละมันเห็นง่ายว่าเป็นเราจะดีก็ประยุกต์จะไม่ดีก็ประยุกต์บางรายถึงกระทำร้ายบางรายถึงกระฆ่าตัวตายนะการยึดจึงเป็นอันตรายดีก็ดีจนกระทั่งโดนพอดีเพราะว่ายึดว่าความดีที่เกิดขึ้นนั่นเป็นตัวเป็นตนดีจนกระทั่งเกินดีเกินพอดีนั่นก็กลายเป็นไม่ดีเสมอและเป็นทุกข์และเกิดความเสียหายเพราะสิ่งที่ดีดีๆนั่นก็มาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็เสียหายเป็นอันตรายเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเกิดมาดับนั่นก็มาทั้งที่เรื่องดีเรื่องไม่ดีนั่นเขาไม่รู้มันเหมือนกับกลางวันกลางวันเขารู้ไหมว่าเขาเป็นกลางวันกลางคืนเขารู้ไหมว่าเขาเป็นกลางคืนของหอมหอมหอมเขารู้ไหมว่าเขาเป็นของหอมดอกไม้งามเขารู้ไหมว่าเขาเป็นดอกไม้งามของเหม็นของเหม็นเหม็นสุดๆเนี่ยนะอะไรก็ช่างมันสุดของที่สุดของเหม็นนี่นะเขารู้ไหมว่าเขาเหม็น
เขาไม่รู้หรอกยังว่าดีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดีไม่ดีเขาก็รู้ว่าเขาไม่ดีแต่ใจเขาแบบหักประยุทธ์มันทำให้เขาไม่รู้อย่างไรและทำให้เกิดความเสียหายเกิดความสับสนเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความกระวนกระวายระเบิดเพราะประยุทธ์ของเกิดดับประยุทธ์ถ้าขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันจะเกิดตายสักยาวนานถ้าขนาดไหนก็ช่างไม่มีใครจะได้ของดับเป็นสมบัติของเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาให้รู้สัพเพสังขาราสัพเพทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นชอบใจไม่ชอบใจอันนั้นสัจจะของเกิดขึ้นระดับไปเท่านั้นใจของเราที่รู้ใจของเราที่รู้รู้ทั้งหมดของเกิดขึ้นมาของเกิดขึ้นมาจะถูกใจไม่ถูกใจรู้ทั้งหมดนี่ความรู้ของเกิดขึ้นระดับไปถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมาระดับไปเป็นคนละส่วนเป็นคนละอันท่านจึงว่าของเกิดดับไม่ใช่ตนของเกิดดับไม่ใช่เราสัพเพสังขารอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นมาระดับไปทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่สมุขสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงการปฏิบัติจิตการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาเรียนรู้เรื่องที่เกิดขึ้นระดับสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปที่ใจของเราสัมผัสใจของเราอยู่นี่ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่หลงสิ่งที่เกิดดับนั้นโลกก็คือหลงโลกโลกแปลว่าหลงหลงอะไรหลงกลางวันหลงกลางคืนหลงมืดหลงสว่างโลกแปลว่าหลงหลงของเกิดดับหลงของเกิดดับโลกแปลว่าใจหลงของเกิดดับธรรมแปลว่ารู้รู้ของเกิดดับรู้ของเกิดดับว่าเป็นของเกิดดับธรรมแปลว่ารู้รู้เราแล้วก็รู้ของเกิดดับนั้นธรรมแปลว่ารู้รู้รู้เราและก็รู้สิ่งที่ไม่ใช่เราการปฏิบัติธรรมยังมีความจำเป็นทุกรายไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมีความจำเป็นเฉพาะคนแก่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมีความจำเป็นเฉพาะคนอยู่ในวัดคนอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่าหลงแล้วไม่ดีทั้งนั้นใครจะอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะดีแล้วไม่รู้ไม่หลงแล้วดีทั้งนั้นคนอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะตาบอดแล้วไม่ได้รู้ใครอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะตาดีแล้วดีทั้งนั้นการที่ตาบอดตาดีก็คือใจของเราเนี่ยนะมันบอดใจดีใจดีใจไม่บอดก็เพราะใจของเรามีสติใจของเรามีปัญญานี่ใจไม่ดีก็คือใจที่ใจที่ไม่ได้ฝึกอบรมใจของเราไม่มีสติใจของเรามีไม่เรียนไม่มีปัญญาในเมื่อใจไม่มีสติใจไม่มีปัญญานี่ใจก็ไม่ดีนี่ของเกิดทั้งหมดเป็นเราของทั้งหมดเกิดมาดับทั้งหมดเป็นใจของเกิดทั้งหมดเป็นตัวเป็นตนยึดแต่ของเกิดยึดแต่ของตายดับยึดแต่ของตาย
ยึดแต่ของตายตายเกิดมาตายว่าเป็นตัวเป็นตนมันดีไหมก็ท่านบอกว่าไม่ดีนี่จึงการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นทุกรายถ้าหากว่ายังที่ชาโลกหรือชาวโลกหรือชาวพุทธยังคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของคนนุ่งเพื่อนักผลพระนิพพานแล้วนุ่งเพื่ออุตติโยกุตระธรรมอะไรต่างๆว่ากันไปคนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเพราะถูกกิเลสมันกล่อมจนกระทั่งคิดอย่างนั้นถูกกิเลสมันกล่อมจนกระทั่งคิดอย่างนั้นในเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมเพราะเราอยู่ในโลกแล้วเป็นยังไงมันสามารถยังไงมันก็หลบเหนื่อยมันไม่สามารถที่จะรู้เรารู้จิตดวงใจของเราได้มันก็ไปหลงของเกิดดับหลงของเกิดดับหลงของเกิดดับว่าเป็นเร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 ายึดไปของเกิดดับไม่ได้เป็นอะไรนี่สัตว์โลกจึงนับวันที่จะวุ่นวายคนในโลกนับวันที่จะสับสนและวุ่นวายยิ่งขึ้นไปเพราะคนในโลกไม่รู้เราคนในโลกไม่เห็นเราไปยึดอะไรต่ออะไรเป็นของเราเป็นหมดได้ดีไม่ได้แล้วมันไม่ดีละเสียไม่ดีมาเสียไม่ดีเพราะไม่อยากให้เราเสียแต่ของที่เสียเสียนั่นถึงว่าเราจะได้มาก็คือได้ของเสียรักษาไว้รักษาไว้ก็คือรักษาของเสียไว้ไม่มีใครได้หรอกถ้าหากว่าใครจะได้ก็ได้ของที่ไม่เสียใครได้ใจนี่ใครรู้ใจเห็นใจคนนั้นได้ของไม่เสียคนได้ของไม่เสียคนนั้นเป็นคนโชคดีพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้โชคดีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่โชคดีอรหันต์อรหันต์ก็แปลว่าเป็นผู้โชคดีนั่นเองอรหันต์อรหันต์ก็คือเป็นผู้โชคดีโชคดีมันไม่ใช่โดยของเสียเยอะแยะชอบโชคดีมันไม่ใช่มีเงินเยอะๆคนโชคคนมีเงินเยอะๆนั่นแหละคือคนโชคไม่ดีทำมายิ่งโชคไม่ดีแล้วมันเหนื่อยเพราะเงินถึงว่าจะไปต้องเอาเงินมานับก็ยังต้องนับตัวเลขในเงินนับตัวเลขนี่มันก็ไม่พอเป็นสักทีเพราะความฉลาดของกิเลสมันฉลาดมากท่านนับเงินอ่ะมันจะพอมันหน่อยไม่ต้องเป็นพันล้านหรอกสักแสนล้านมันก็ไม่เอาหรอกไม่ใช่เป็นนับหมื่นล้านมันก็ไม่เอาหรอกมันนับไปไหนเดี๋ยวนี้เขาไม่นับเงินเขานับตัวเลขนับตัวเลขมันไม่หน่อยนี่เป็นวิธีการของโลกเป็นวิธีการของกิเลสที่มันจะควบคุมสัตว์โลกให้ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ตลอดกาลไปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกที่มุ่งในการศึกษาและปฏิบัติตามพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบท่านผู้ใดตั้งอกตั้งใจจริงๆศึกษาปฏิบัติจนกระทั่งรู้เราเห็นเราชัดถึงจะหลงเราไม่เห็นเราแล้วก็ไปยึดของเกิดของดับว่าเป็นเรายึดของเกิดมาตายเราเป็นเรายึดสิ่งที่ในโลกทั้งหมดเป็นของเรายึดมีมากยึดมีนานขนาดไหนเพียงไรก็ช่าง
เห็นเราชัดขนาดใดเราเป็นเราเขาเป็นเขาเราเป็นเราโลกเป็นโลกเราเป็นเรานี่สิ่งอันอื่นเป็นโลกนี่เขาจะว่าดีก็ไม่ดีอันนั้นก็เป็นแต่สมมติเท่านั้นก็คือการสมมติของเกิดมาตายสมมติของเกิดมาดับสมมติว่าดีเขาก็ดับสมมติว่าไม่ดีเขาก็ดับเพราะเขาเกิดมาดับไปสมมติของที่เกิดมาดับว่าดีไม่ดีของที่เกิดมาดับถ้าดีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดีถ้าไม่ดีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ดีสมมติว่ากำลังกลางคืนเขารู้จักกำลังกลางคืนไหมนี่เงินเขารู้จักว่าเขาเป็นเงินเป็นของดีเขารู้ไหมทองคำนี่เขารู้ไหมว่าเขาเป็นทองคำว่าสัตว์โลกว่าเป็นของมีค่าก็มันรู้เรื่องถ้าหากว่าหลงแล้วมันหลงไปหมดถ้าหากว่าหลงเราการที่จะรู้เรานี่ต้องใช้อาศัยความสงบของใจถ้าหากว่าใจไม่สงบพอรู้เราเห็นเราไม่ได้จะรู้ได้วิปัสสนาจะไม่ไปช่างเถอะมันก็หลงทั้งที่คิดว่าจะของรู้นั่นแหละคือมันไม่เห็นมหาราชการสงบพอความสงบพอไม่อยากรู้มันก็รู้ไม่อยากเห็นมันก็เห็นเพราะมันเข้าถึงผู้รู้มันเข้าถึงผู้เห็นเข้าถึงแล้วไม่อยากรู้มันก็รู้ไม่ต้องอยากเห็นมันก็เห็นถ้าหากว่าเขาไม่เข้าถึงแล้วอยากรู้ก็ไม่รู้อยากเห็นก็ไม่เห็นก็เพราะเข้าไม่ถึงก็เหมือนกันขออะไรแค่อยู่ในห้องนั้นเข้าไปในห้องแล้วไม่อยากรู้มันก็รู้ไม่เห็นก็เห็นห้องที่เข้าไปนั้นอะไรอยู่ในห้องอะไรอยู่ในห้องไม่เข้าไปมันเห็นถ้าว่าอยู่นอกห้องอยู่ห้องนอกห้องเข้าไปถึงห้องนี่ภายในห้องหรือในห้องนั้นไม่เห็นถ้าว่ายังไม่เข้าถึงนั้นธรรมก็เช่นเดียวกันคำว่าดามธรรมก็คือเราก็คือธรรมธรรมก็คือจิตก็คือธรรมรู้เราก็รู้ธรรมรู้จิตก็รู้ธรรมธรรมก็จิตอันเดียวกันนั่นเองนี่จิตอันนี้เป็นจิตไม่ใช่เป็นของเกิดและดับไม่ใช่เป็นของดีและของไม่ดีไม่ใช่เป็นดีจนกระทั่งดีอกดีใจไม่ดีจนถังน้ำหัวน้องไห้ไม่มีอันนั้นเรื่องของโลกเรื่องของกิเลสจึงว่าใครนี่ที่เมตตาสงสารเจ้าของนี่ตั้งการที่จะให้เจ้าของตื่นตัวพ้นจากความลุ่มหลงยึดตัวของตายว่าเป็นตนพอใจตัวของตายว่าเป็นตัวเป็นตนพอใจว่าของตายว่าพอใจของตายว่าเป็นตัวเป็นตนดีไหมของตายแท้ๆเราว่าเป็นเราอันนั้นให้ความยุติธรรมกับเราไหมทำลายเราเบียดเบียนเราเราน่าจะเมตตาสงสารให้ความยุติธรรมกับเราให้ได้ให้เราเนี่ยเห็นเรารู้เราแล้วเราก็จะรู้สิ่งที่เกิดมาดับรู้สิ่งที่เราลุ่มหลงว่าเป็นเรานั่นน่ะจะได้แล้วสักทีจบลงสักทีพระพุทธเจ้าพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งและเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่โชคดีขึ้นมาโชคดีในที่นี้ก็เป็นผู้ที่โชคดีเพราะได้ทำนี่ได้ทำธรรมนี้มีค่าหาประมาณไม่ได้ทรัพย์สินในโลกแต่ละอย่างแต่อย่างสามารถคำนวณนับได้เท่านั้นมีค่าเท่าไหร่อัปปามาโนธัมโมธรรมหาธรรมมีค่าหาประมาณไม่ได้จึงว่าให้ตื่นตัวอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาอย่างที่เกิดมันกล่อมจึงกระทั่งหลงกันทั้งโลกแล้วก็สนุกสนานรื่นเริงกันทั้งโลก
มันไม่เอาอะไรมาผูกมาล่ามเราดอกมันก็เอาของเกิดมาตายของที่มีอยู่ในโลกของที่เกิดมาตายของที่มีอยู่ในโลกนี่นั่นน่ะเอามาผูกมามัดเราโดยมันบอกว่าเป็นดีว่าดีมันบอกว่าไม่ดีมันบอกว่าเป็นของมีค่ามากและเป็นของที่ไม่มีค่าแข็งขันแข็งขันเพื่อจะทิ้งของที่ไม่ดีไปเราจะเอาแต่ของดีเอาแต่ของดีเอาของดีเอาแต่ของดีอย่างใดแต่ของดีของไม่ดีมันก็อยู่ในของดีนั่นแหละของสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่พอใจมันก็อยู่ในของที่พอใจนั่นแหละทั้งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่พอใจไม่ปรารถนาแต่ก็คือปรารถนานั่นเองคือปรารถนาสิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจมันก็อยู่ในนั้นแต่กิเลสมันปิดอะไรนะมันไม่เห็นดอกมันก็ยาพิษนี่แต่หากว่าเอายาพิษมาโชว์ใครจะไปกินมันก็ต้องเอาอาหารที่อร่อยมากินเอามากินกินเข้าไปแล้วมันยาพิษฝังปนอยู่ในอาหารที่อร่อยนั้นและกับปลาที่กินเบ็ดกินเบ็ดนะถ้าหากว่ามีเป็นเบ็ดไม่มีเหยื่อปลามันจะกินเหลือไม่กินดอกนี่เหยื่อบางทีเขาไม่เห็นเบ็ดกันหล่นซ้ำนี่เห็นเหยื่อโอ่งบางทีและย่องกันซ้ำฮุบเข้าไปละติดเบ็ดไม่มีโอกาสที่จะหลุดจากเบ็ดเกิดตาย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 ถ้าหากว่าใครหรือว่าเราเหมือนกับปลากลืนเบ็ดก็รีบพากันศึกษาและพากันปฏิบัติธรรมให้รู้เราเห็นเราถ้าคำว่าเบ็ดนั้นไม่ต้องคลายเบ็ดนั้นไม่ต้องเอาออกเบ็ดนั้นจะสลายไปเองเพราะเบ็ดก็คือเป็นของเกิดเบ็ดก็จะต้องเป็นของสลายไปตามกฎอนิจจ์โลกคือคิดไปธรรมคือหยุดคิดการปฏิบัติธรรมก็คือทำให้ใจของเราหยุดคิดใจหยุดคิดใจไม่โง่เหรอใจที่หยุดคิดไม่ได้นั้นคือใจโง่ใจหยุดคิดได้นั้นเป็นใจฉลาดคนทำงานไม่หยุดทั้งกลางคืนกลางวันคนโง่หรือคนฉลาดคนฉลาดก็ทำงานหลังจากพักผ่อนแล้วลุกทำงานคนทำงานมีโอกาสเดินพักผ่อนและคนงานไม่มีคนทำงานไม่มีเวลาพักผ่อนอันไหนทำงานได้ผลดีกว่ากันบางทีไม่มีเวลาไม่หยุดตายก่อนงานแล้วคนทำงานมีโอกาสเดินพักผ่อนมีโอกาสเดินพักผ่อนงานยากงานหนักก็สามารถที่จะทำได้ทำให้สำเร็จยุ่ยยวนก็ได้เพราะมีเวลาพักผ่อนเอากำลังเอากำลังอยู่เสมองานหนักก็สามารถที่จะทำไปได้จึงว่าโลกคือความคิดใจคิดนั่นแหละคือใจเป็นโลกใจไม่คิดใจหยุดคิดนั่นแหละใจเป็นธรรมใจอันเดียวกันมันก็เหมือนกับคนยังได้ทันได้เรียนหนังสืออ่านตัวโกตัวโคตัวงอตัวงูจะอิสระก็ไม่ได้ตัวหอนนกพูดตัวหอตัวหอนตัวหอนนกพูดมีนกเข้าอยู่ก็ยังอ่านไม่ออกมันไม่ได้เรียนทำมันเรียนแล้วมันอ่านออกหมดตั้งแต่กอกตั้งแต่ไก่จนกระทั่งถึงนกพูดมันอ่านออกหมดสระอาสระอิสระอุสระโอสระโอมันยังอ่านได้ก็อาคาก็อิจิมันยังอ่านได้ก็ถ้ามันเรียนคนคนเดียวกันนั่นแหละจิตของเราก็เช่นเดียวกันศึกษาศึกษาตั้งใจศึกษาตั้งใจ
ศึกษาต้องตั้งใจท่านคิดพิจารณาน้องเข้ามาดูจิตเราน้องเข้ามาดูจิตน้องเข้ามาดูเราน้องเข้ามาจิตน้องมาดูธรรมธรรมมีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลและเป็นของไม่เกิดไม่ดับเราจะไม่รู้เป็นไปได้หรือพากันภาวนาดูเราภาวนาพากันภาวนาดูจิตภาวนาพากันภาวนาดูเราดูจิตเนี่ยดูธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราปฏิบัติจิตก็คือการปฏิบัติเราพากันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ที่ใจของเราล่ะมันไม่เป็นอย่างที่ว่ามันไปหาทำอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้กลางป่าและกลางป่ากลางดงกลางบ้านกลางช่องไปหาซอกซอกแสกสารพัดนั่นนั่นล่ะอันนั่นก็คือก็คือของเกิดมันจะไปยังไงไปช่างเถอะมันเนี่ยเป็นมันเนี่ยนั่นก็คือของเกิดเท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่อยู่ก็เราไม่อยู่ก็ทำล่ะเราจะต้องไปอยู่ก็ของเกิดของตายเราจะต้องไปเกาะเกี่ยวก็เรื่องโลกทั้งหลายนั่งเที่ยงตรงองค์อัดกาหารนั่งภาวนาอยู่ไปนั่งจิตมันทำทุกอย่างมันทำอยู่กับตังก็นั่งนี่สบายไหมล่ะนั่งนี่สบายเดี๋ยวเราคอแข็งเดี๋ยวเราคอเคล็ดเนี่ยพุทธศาสนาสอนจิตให้ตื่นพุทธตื่นศาสนาคือสอนจิตเราให้ตื่นตื่นในการดูจิตตื่นในการดูจิตตื่นในการเห็นจิตพุทธศาสนาสอนให้ตื่นตื่นในการดูจิตต่อตื่นในการรู้จิตเห็นจิตนี่พุทธศาสนาสอนอย่างนี้ศาสนาใดๆศาสตร์ใดๆสอนให้เรียนข้างนอกทางนั้นยิ่งเรียนยิ่งยุ่งยิ่งแล่นยิ่งยุ่งยิ่งแล่นยิ่งเหนื่อยพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ยุ่งหยุดเท่านั้นอยู่เป็นสุขไม่ยุ่งหยุดวิ่งหยุดยุ่งอยู่เป็นสุขแต่หากว่ายังวิ่งอยู่ยังไม่ยอมหยุดปรารถนาความสุขปรารถนาความสุขก็คือปรารถนาความทุกข์นั่นเองจะเจอแต่ทุกข์เท่านั้นเพราะความทุกข์ก็คือจิตยุ่งนั่นคือตัวทุกข์จิตไม่ยุ่งนั้นก็คือจิตไม่ทุกข์
จึงศาสนาพุทธศาสนาสอนจิตให้รู้ให้ตื่นเป็นศาสนาสอนให้ดูจิตศาสนาใดๆศาสนาใดๆสอนให้รู้จิตสอนให้ดูจิตไม่มีศาสที่สอนให้ศึกษาภายนอกสอนให้ศึกษาภายนอกศาสตร์นั้นๆสอนจิตให้ยิ่งศาสตร์นั้นๆสอนจิตให้หลงหลงจิตเองเรียนยังไงก็หลงเรียนยังไงก็ไม่รู้จะรู้อะไรข้างนอกรู้อะไรดาวก็ไม่รู้เดือนก็ไม่รู้แร่ธาตุสารใดๆจะเป็นเคมีเป็นอะไรไม่รู้ทั้งนั้นไม่รู้จริงว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจิตเท่านี้รู้นั่นจิตเท่านี้รู้ใครต้องการเข้าถึงความรู้เอาใจอยู่กับจิตเอาจิตอยู่กับจิตจิตอยู่กับจิตรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยแล้วจะรู้ว่าเรารู้ทำไมอย่างนั้นไม่จบเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านเรียนจบไม่ต้องเรียนอีกต่อไปวันที่เท่าไรวันที่เท่าไรผ่านมาวันที่ผ่านมาทั้งหมดจะต้องผ่านไปทั้งนั้นไม่ใช่ผ่านมาและผ่านไปเฉพาะวันที่สิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดจะต้องผ่านไปทั้งนั้นเราผ่านมาเราก็จะต้องผ่านไปเขาผ่านมาเขาก็จะต้องผ่านไปเป็นอย่างนี้มาตลอดไปและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกต่อไปงานหาประมาณไม่ได้ทีเดียวโลกคือผ่านมาโลกคือผ่านไปสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปใครจะไปยึดว่าเป็นของเราหรือไม่ยึดว่าเป็นของเราเขาก็เป็นอย่างนี้คือสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นก็ต้องผ่านไปในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะยึดไปยับยั้งเขาได้ก็อย่าไปยับยั้งเขาเขาจะไปก็ให้เขาไปเขาจะไปก็ให้เขาไปเพราะส
ซึ่งทูนาแล้วไม่ไปนี่แม้แต่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วก็ไปพระอรหันตสาวกมาแล้วก็ไปถ้าคนใดมาสิ่งสิ่งนั้นไปสิ่งที่มาจะต้องไปทั้งนั้นใจของเราก็ไม่ใช่ใจดีนั่นก็คือใจดีผ่านมาวางไว้สักขนาดไหนก็ช่างอย่าไปไหนอย่าอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าฉันชอบแล้วก็ใจดีใจสบายวางไว้มีวิธีการที่จะไม่เข้าไปจะมีวิธีการใดๆก็วางไว้ไม่ได้และสิ่งที่ถูกใจเราหรือสิ่งที่เรียกว่าใจเราดีใจเราดีก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเขาจะต้องไปสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ผ่านมาก็ผ่านมาคือเขาเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ใจเราเกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องผ่านไปทั้งนั้นเหมือนกันกลางวันกลางคืนกลางวันผ่านมากลางวันก็ผ่านไปกลางคืนผ่านมากลางคืนก็ผ่านไปเราไม่ได้ผ่านไปอย่างกลางวันและอย่างกลางคืนที่ไปที่ผ่านไปนั่นเพราะเราไม่ใช่กลางวันเราไม่ใช่กลางคืนใจดีใจดีใจคุณสุขใจสบายใจไม่ดีใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งนั้นแต่ใจของเรายังอยู่ไม่ดีไม่ได้ผ่านไปวางใจที่สบายใจดีไม่ผ่านไปอย่างที่ใจไม่สบายใจไม่ดีเรายังเป็นเราเหมือนเดิมใจยังเป็นใจเหมือนเดิมดังนี้พระพุทธเจ้ารู้นักปราท่านสมมุติด้วยว่าอารมณ์เกิดขึ้นสัมผัสที่ใจใจไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านสมมุติด้วยว่าอารมณ์ดีไม่ดีเป็นของเกิดทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นเหมือนกับกลางวันเหมือนกับกลางคืนแต่เราไม่ผ่านไปอย่างกลางวันและกลางคืนที่ผ่านไปจิตของเราก็เช่นเดียวกันอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปเฉพาะอารมณ์เท่านั้นใจของเราไม่ดับไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอารมณ์ที่ไม่ดีดับไปใจของเราไม่ได้ดับไป
อย่างอารมณ์ที่ไม่ดีดับไปนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้อารมณ์ใกล้ใจเป็นคนละชิ้นเป็นคนละอันเป็นคนละส่วนอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ใจก็เป็นใจอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นใจของเรารู้อารมณ์นั้นดับไปใจของเราก็รู้เหมือนกลางคืนผ่านมากลางคืนผ่านไปเราก็รู้กลางวันผ่านมากลางคืนผ่านมากลางคืนกลางผ่านไปเราก็รู้กำลังผ่านมาผ่านไปทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ผ่านไปอย่างกลางคืนที่ผ่านไปเราไม่ได้ดับไปอย่างกลางคืนกลางวันที่ดับไปการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติเราปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติจิตเราไม่ใช่ปฏิบัติเอาสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาถ้าหากว่าเราปฏิบัติเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีและปรารถนาเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีด้วยเหมือนกับกลางวันกลางคืนอย่างนี้เราจะปรารถนาเฉพาะกลางวันกลางคืนเราไม่ปรารถนาไม่ได้หรอกเราจะปรารถนาเฉพาะสิ่งที่ถูกใจ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 สิ่งที่ไม่ถูกใจเราไม่ปรารถนาก็ไม่ได้เพราะในโลกนี้เขามีคู่มีดีก็มีดีมีมืดก็มีสว่างมีกลางคืนของเราการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราปฏิบัติเราดีให้รู้เราเห็นเราให้ชัดแล้วเราก็รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปอันนั้นสักแต่ว่าเป็นของเกิดและดับไปเท่านั้นเราในใจของเราไม่ได้เกิดไปอย่างอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดมาระดับนี่อารมณ์ท่านว่ามีสองอุทธารมณ์อนุทธารมณ์อารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เพื่อให้ใจของเราละอารมณ์นั้นหรือกำจัดอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นใจของเราไปยึดไปเกาะใจของเราเคยยึดเคยเกาะมานานจนกระทั่งคิดว่าอารมณ์นั่นเป็นเราอารมณ์นั่นที่เกิดมาดับเกิดมาดับแล้วเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเรามันยึดมานานการปฏิบัติจึงต้องใช้ความพยายามมากๆไอ้คำว่าการเวลาไม่ไม่แน่การเวลาจะเร็วหรือการเวลาจะช้าขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละรายแต่ละรายบางรายใช้การเวลาไม่นานบางรายต้องใช้การเวลานานแล้วบางทีงานก็ไม่ได้ผลด้วยก็ยังไปยึดติดกลางคืนกลางวันว่าเป็นเราไปยึดติดของที่เกิดมาดับว่าเป็นเราสิ่งที่เกิดมาดับว่าเป็นเราก็เพราะความจริงจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่พอไม่สามารถที่จะเห็นเราชัดในเมื่อ
เห็นเราไม่ชัดก็ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นของเกิดดับไม่ใช่เราถ้าหากว่าเห็นเราชัดก็เห็นของเกิดดับชัดไม่ว่าเห็นเราชัดเห็นของเกิดดับชัดว่าเราจะไปว่าของเกิดดับเป็นเราเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเห็นเราไม่ชัดหรือไม่เห็นเราก็ต้องไปเอาของเกิดดับของเกิดดับนั่นแหละเห็นมันเห็นง่ายว่าเป็นเราจะดีก็ไปยึดจะไม่ดีก็ไปยึดบางรายถึงกับทำร้ายบางรายถึงกับฆ่าตัวตายนั่นการยึดจึงเป็นอันตรายดีก็ดีจนกระทั่งเดินพอดีเพราะว่ายึดว่าความดีที่เกิดขึ้นนั่นเป็นตัวเป็นตนดีจนกระทั่งเกินดีเกินพอดีนั่นก็กลายเป็นไม่ดีถูกไหมและเป็นทุกข์และเกิดความเสียหายเพราะสิ่งที่ดีดีนั่นก็มาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็เสียหายเป็นอันตรายเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเกิดมาดับนั่นก็น่าท่านที่เรื่องดีเรื่องดีนั่นเขาไม่รู้เหมือนกับกลางวันเขารู้ไหมว่าเขาเป็นกลางวันกลางคืนเขารู้ไหมว่าเขาเป็นกลางคืนของหอมหอมหอมเขารู้ไหมว่าเขาเป็นของหอมดอกไม้งามเขารู้ไหมว่าเขาเป็นดอกไม้งามของเหม็นของเหม็นเหม็นสุดๆนะอะไรก็ช่างมันสุดของที่สุดของเหม็นนะนะเขารู้ไหมว่าเขาเหม็นเขาไม่รู้หรอกยิ่งว่าดีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดีไม่ดีเขาก็รู้ว่าเขาไม่ดีใจใจห่างห่างไปยึดทั้งที่เขาไม่รู้อยู่นะและทำให้เกิดความเสียหายเกิดความสับสนเกิดความพุ่งสร้างเกิดความกระวนกระวายเรื่องเดิมเพราะประยุทธ์ของเกิดดับประยุทธ์สักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันจะเกิดตายสักยาวนานสักขนาดไหนก็ช่าง